เรื่องเมื่อบาปยังไม่ให้ผลพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภเศรษฐีชื่ออนาถบิณฑิกะตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าท่านเศรษฐีบำรุงภิกษุสามเณรเป็นนิจอนาถบิณฑิกะเศรษฐีจ่ายทรัพย์ตั้ง54โกฏในพระพุทธศาสนาเฉพาะวิหารเท่านั้นเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ในพระเชตวันไปสู่ที่บำรุงใหญ่3 แห่งทุกวันก็เมื่อจะไปคิดว่าสามเณรก็ดีภิกษุหนุ่มก็ดีพึงแลดูแม้มือของเราด้วยการนึกว่าเศรษฐีนั้นถืออะไรมาบ้างดังนี้ไม่เคยได้ชื่อว่าไปมือเปล่าเลยเมื่อไปในเวลาเช้าก็ให้คนถือข้าวต้มไปเมื่อบริโภคอาหารเช้าแล้วก็ให้คนถือเภสัชทั้งหลายมีเนยใสเนยข้นไปในเวลาเย็นก็ให้ถือวัตถุต่างๆมีระเบียบดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้และผ้าเป็นต้นไปสู่วิหารถวายทานรักษาศีลอย่างนี้ทุกๆวันตลอดการเป็นนิจทีเดียวในการต่อมาทรัพย์ของเศรษฐีได้สิ้นไปทั้งพวกพ่อค้ากู้หนี้เป็นทรัพย์18โกฏจากเศรษฐีนั้นเงิน18โกฏที่เป็นสมบัติแห่งตระกูลของเศรษฐีที่ฝังตั้งไว้ใกล้ฝั่งแม่น้ำเมื่อฝั่งพังลงเพราะน้ำซ้อก็จมลงยังมหาสมุทรทรัพย์ของเศรษฐีนั้นได้หมดสิ้นไปโดยลำดับด้วยประการอย่างนี้แม้เป็นอย่างนั้นแล้วเศรษฐีก็ยังถวายทานแก่สงฆ์เรื่อยไปแต่ไม่อาจถวายสิ่งที่ประณีตได้วันหนึ่งพระศาสดารับสั่งกับเศรษฐีว่าคฤหบดีก็ทานในตระกูลท่านยังให้อยู่หรือเศรษฐีกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าทานในตระกูลข้าพระองค์ยังให้อยู่ก็แลทานนั้นใช้ข้าวปลายเกรียนกับน้ำส้มผะอูมทีนั้นพระศาสดาตรัสกับเศรษฐีว่าคฤหบดีท่านอย่าคิดว่าเราถวายทานอันเศร้าหมองด้วยว่าเมื่อจิตประณีตแล้วทานที่บุคคลถวายแด่พระอรหันต์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นชื่อว่าเศร้าหมองย่อมไม่มีคฤหบดีอีกประการหนึ่งท่านได้ถวายทานแด่พระอริยบุคคลทั้ง8แล้วส่วนเราในการเป็นเวลามะพรามนั้นได้ให้มหาทานแก่ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นพวกเขาไม่ต้องทำไร่ไถนาแต่เราไม่ได้ทักขิณัยยะบุคคลไรๆแม้พูดถึงซึ่งไตรสรณะชื่อว่าทักขิณัยยะบุคคลทั้งหลายยากที่บุคคลจะได้ด้วยประการชนี้เพราะเหตุนั้นท่านอย่าคิดเลยว่าทานของเราเศร้าหมองดังนี้แล้วได้ตรัสเวลามาสูตรแก่เศรษฐีนั้นว่าดูกระคฤหบดีคนให้ทานอันเศร้าหมองหรือประณีตก็ตามแต่ให้ทานนั้นโดยไม่เคารพไม่ทำความนอบน้อมให้ไม่ให้ด้วยมือตนเองให้ของที่เหลือไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมให้ทานทานนั้นๆย่อมบังเกิดผลในตระกูลใดๆในตระกูลนั้นๆจิตของผู้ให้ทานย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคอาหารอย่างดีย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคผ้าอย่างดีย่อมไม่น้อมไป เพื่อบริโภคยานอย่างดีย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคกามคุณห้าอย่างดีแม้บริวารชนของผู้ให้ทานนั้นคือบุตรภรรยาทาสคนใช้คนทำงานก็ไม่เชื่อฟังไม่เงี่ยหูฟังส่งจิตไปที่อื่นเสียข้อนั้นเพราะเหตุไรทั้งนี้เป็นเพราะผลแห่งกรรมที่ตนกระทำโดยไม่เคารพดูกรคฤหบดีบุคคลให้ทานอันเศร้าหมองหรือประณีตก็ตามแต่ให้ทานนั้นโดยเคารพทำความนอบน้อมให้ด้วยมือตนเองให้ของที่ไม่เหลือเชื่อกรรมและผลของกรรมให้ทานนั้นบังเกิดผลในตระกูลใดๆในตระกูลนั้นๆจิตของผู้ให้ทานย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคอาหารอย่างดีย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคผ้าอย่างดีย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคยานอย่างดีย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคกามคุณห้าอย่างดีแม้บริวารชนของผู้ให้ทานนั้นคือบุตรภรรยาทาสคนใช้คนทำงานก็เชื่อฟังดีเงี่ยหูฟังไม่ส่งจิตไปที่อื่นข้อนั้นเพราะเหตุไรทั้งนี้เป็นเพราะผลของกรรมที่ตนกระทำโดยเคารพดูกรคฤหบดีเรื่องเคยมีมาแล้วมีพราหมณ์ชื่อเวลามะพราหมณ์ผู้นั้นได้ให้ทานเป็นมหาทานอย่างนี้คือได้ให้ถาดทองเต็มด้วยรูปิยะ 84,000 ถาดถาดรูปิยะเต็มด้วยทอง 84,000 ถาดถาดสำริดเต็มด้วยเงิน 84,000 ถาดให้ช้าง 84,000 เชือกมีเครื่องประดับล้วนเป็นทองมีธงทองคลุมด้วยข่ายทองให้รถ 84,000 คันหุ้มด้วยหนังราชสีหนังเสือโคร่งหนังเสือเหลืองผ้ากำพลเหลืองมีเครื่องประดับล้วนเป็นทองมีธงทองคลุมด้วยข่ายทองให้แม่โคนม 84,000 ตัวมีน้ำนมไหลสะดวกใช้ภาชนะเงินรองน้ำนมให้หญิงสาว 84,000 คนประดับด้วยแก้วมณีและแก้วกุนทนให้บัลลังก์ 84,000 ที่ลาดด้วยผ้าโกเชาลาดด้วยขนแกะสีขาวเครื่องลาดมีสันฐานเป็นช่อดอกไม้มีเครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชมดมีเครื่องลาดเพดานมีหมอนข้างแดงทั้งสองให้ผ้า 84,000 โกฏเป็นผ้าเปลือกไม้ผ้าแพรผ้าฝ้ายเนื้อละเอียดจะป่วยกล่าวไปใยถึงข้าวน้ำของเคี้ยวของบริโภคเครื่องลูบไล้ที่นอนไหลไปเหมือนแม่น้ำดูกรคฤหบดีก็ท่านพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าสมัยนั้นผู้อื่นไม่ใช่เวลามพราหมณ์ผู้ที่ให้ทานเป็นมหาทานนั้นดูกรคฤหบดีแต่ท่านไม่ควรเห็นอย่างนี้สมัยนั้นเราเป็นเวลามพราหมณ์เราได้ให้ทานนั้นเป็นมหาทานก็ในทานนั้นไม่มีใครเป็นพระทักขิเนยบุคคลใครๆไม่ชำระทักขิณานั้นให้หมดจดดูกรคฤหบดีทานที่บุคคลเชื้อเชิญ ท่านผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่เวลามพราหมณ์ให้แล้วทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้ท่านผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ100 ท่านบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้ท่านผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิผู้เดียวบริโภคทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้พระสกทาคามีผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้ท่านผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ100 ท่านบริโภคทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้พระสกทาคามี100 ท่านบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้พระสกทาคามีผู้เดียวบริโภคทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้พระอนาคามีผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้พระสกทาคามี100 ท่านบริโภคทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้พระอนาคามี100 ท่านบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้พระอนาคามีผู้เดียวบริโภคทานที่บุคคลถวายให้พระอรหันต์ผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้พระอนาคามี100 ท่านบริโภคทานที่บุคคลถวายให้พระอรหันต์100 ท่านบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระอรหันต์ผู้เดียวบริโภคทานที่บุคคลถวายให้พระปัจเจกพุทธเจ้ารูปเดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระอรหันต์100 รูปบริโภคทานที่บุคคลถวายให้พระปัจเจกพุทธเจ้า100 รูปบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระปัจเจกพุทธเจ้ารูปเดียวบริโภคทานที่บุคคลถวายให้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระปัจเจกพุทธเจ้า100 รูปบริโภคทานที่บุคคลถวายให้ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบริโภคการที่บุคคลสร้างวิหารถวายสงฆ์ผู้มาจากจาตุรทิศมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบริโภคการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะมีผลมากกว่าทานที่บุคคลสร้างวิหารถวายสงฆ์อันมาจากจาตุรทิศการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบทคืองดเว้นจากปาณาติบาตจากความเป็นขโมยจากการประพฤตินอกใจระมัดระวังจากการพูดเท็จและเว้นไกลจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นฐานะแห่งความประมาทมีผลมากกว่าการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะการที่บุคคลเจริญเมตตาจิตโดยที่สุดแม้เพียงเวลาสูดดมของหอมมีผลมากกว่าการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบทคืองดเว้นจากปาณาติบาตจากความเป็นขโมยจากการประพฤตินอกใจระมัดระวังจากการพูดเท็จ และเว้นไกลจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นฐานะแห่งความประมาทการที่บุคคลเจริญอนิจจสัญญาแม้เพียงเวลาลัดนิ้วมือมีผลมากกว่าการที่บุคคลเจริญเมตตาจิตโดยที่สุดแม้เพียงเวลาสูดดมของหอมเทวดาเตือนเศรษฐีให้เลิกการบริจาคครั้งนั้นเทวดาซึ่งสถิตอยู่ที่ซุ้มประตูของเศรษฐีเมื่อพระศาสดาและสาวกทั้งหลายเข้าไปสู่เรือนไม่อาจจะดำรงอยู่ได้เพราะเดชแห่งพระศาสดาและพระสาวกเหล่านั้นคิดว่าถ้ามีสิ่งใดที่จะทำให้พระศาสดาและพระสาวกเหล่านี้จะไม่มาสู่เรือนนี้ได้เราจะยุยงคหบดีกระทำสิ่งนั้นแม้ใครจะพูดกับเศรษฐีนั้นแต่ไม่อาจจะกล่าวอะไรพอถึงการที่เศรษฐีหมดสิ้นทรัพย์จึงคิดว่าก็บัดนี้เศรษฐีนี้เป็นผู้ยากจนแล้วคงจักเชื่อฟังคำของเราในเวลาราตรีเทวดานั้นเข้าไปสู่ห้องอันเป็นสิริของเศรษฐีได้ยืนอยู่ในอากาศขณะนั้นเศรษฐีเห็นเทวดานั้นแล้วถามว่านั่นใครเทวดาตอบว่ามหาเศรษฐีข้าพเจ้าเป็นเทวดาสถิตอยู่ที่ซุ้มประตูที่สี่ของท่านมาเพื่อต้องการเตือนท่านเทวดาถ้าเช่นนั้นเชิญท่านพูดเถิดมหาเศรษฐีท่านไม่คิดถึงการภายหน้าเลยจ่ายทรัพย์เป็นอันมากในศาสนาของพระสมณโคดมบัดนี้ท่านแม้เป็นผู้ยากจนแล้วก็ยังไม่ละการจ่ายทรัพย์อีกเมื่อท่านประพฤติอย่างนี้จักไม่ได้แม้วัตถุสักว่าอาหารและเครื่องนุ่งห่มโดย 2-3 วันแน่แท้ท่านจะต้องการอะไรจากพระสมณโคดมท่านจงเลิกจากการบริจาคเกินกำลังเสียแล้วประกอบการงานทั้งหลายรวบรวมสมบัติไว้เถิดนี่เป็นโอวาทที่ท่านให้แก่ข้าพเจ้าหรือใช่มหาเศรษฐีไปเถิดท่านบุคคลผู้เช่นท่านแม้ตั้งร้อยตั้งพันตั้งแสนคนก็ไม่อาจทำให้ข้าพเจ้าหวั่นไหวได้ท่านกล่าวคำไม่สมควรข้าพเจ้าไม่ต้องการให้ท่านอยู่ในเรือนของข้าพเจ้าท่านจงออกไปจากเรือนของข้าพเจ้าเดี๋ยวนี้เทวดาถูกเศรษฐีขับไล่ไม่มีที่อาศัยเทวดานั้นฟังคำของเศรษฐีผู้เป็นโสดาบันอริยสาวกแล้วไม่อาจดำรงอยู่ได้จึงพาทารกทั้งหลายออกไปก็แลครั้นออกไปแล้วไม่อาจหาที่อยู่ได้จึงคิดว่าเราจักให้ท่านเศรษฐีอดโทษแล้วกลับมาอยู่ในที่เดิมเทวดานั้นเข้าไปหาเทพบุตรผู้รักษาพระนครแจ้งความผิดที่ตนทำแล้วกล่าวว่าขอท่านจงนำข้าพเจ้าไปยังเรือนของท่านเศรษฐีให้ท่านเศรษฐีอดโทษแล้วให้ที่อยู่แก่ข้าพเจ้าเทพบุตรห้ามเทวดานั้นว่าท่านกล่าวคำไม่สมควรข้าพเจ้าไม่อาจไปยังสำนักของเศรษฐีนั้นได้เทวดานั้นจึงไปสู่สำนักของเท้ามหาราชทั้งสี่ก็ถูกท่านเหล่านั้นห้ามไว้จึงเข้าไปเฝ้าเท้าสักกเทวราชกราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบแล้วทูลวิงวอนอย่างน่าสงสารว่าข้าแต่เทพเจ้าข้าพระองค์ไม่มีที่อยู่ต้องจูงพวกทารกเที่ยวระหกระเหินหาที่พึ่งมิได้ขอได้โปรดให้เศรษฐีให้ที่อยู่แก่ข้าพระองค์เถิดท้าวสักกะ ทรงแนะนำอุบายให้เทวดาคราวนั้นท้าวสักกะตรัสกับเทวดานั้นว่าถึงเราก็จักไม่อาจกล่าวกับเศรษฐีเพราะเหตุแห่งท่านได้เช่นเดียวกันแต่จักบอกอุบายให้แก่ท่านสักอย่างหนึ่งเทวดาทูลว่าดีละเทพเจ้าขอพระองค์ทรงพระกรุณาตรัสบอกเถิดไปเถิดท่านจงแปลงเพศเป็นเสมียนของเศรษฐีให้ใครนำหนังสือสัญญากู้เงินจากมือเศรษฐีมาแล้วนำไปให้เขาชำระทรัพย์18โกฏที่พวกค้าขายถือเอาไปโดยอนุภาพของตนแล้วบรรจุไว้ให้เต็มในห้องเปล่าทรัพย์18โกฏที่จมลงยังมหาสมุทรมีอยู่ก็ดีทรัพย์18โกฏส่วนอื่นๆซึ่งหาเจ้าของมิได้มีอยู่ในที่โน้นก็ดีจงรวบรวมทรัพย์ทั้งหมดนั้นบรรจุไว้ให้เต็มในห้องเปล่าของเศรษฐีครั้นทำกรรมชื่อนี้ให้เป็นทันตกรรมแล้วจึงขอขมาโทษเศรษฐีเทวดานั้นรับว่าดีละเทพเจ้าแล้วทำทุกๆอย่างตามที่ท้าวสักกะตรัสบอกแล้วนั่นแลทำห้องอันเป็นสิริของท่านเศรษฐีให้สว่างไสวปรากฏร่างในอากาศท่านเศรษฐีถามว่านั่นใครเทวดานั้นกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นเทวดาอันธพาลซึ่งสถิตอยู่ที่ซุ้มประตูที่4ของท่านคำใดอันข้าพเจ้ากล่าวแล้วในเรือนของท่านด้วยความเป็นอันธพาลขอท่านจงอดโทษคำนั้นแก่ข้าพเจ้าเถิดเพราะข้าพเจ้าได้ทำทันตกรรมด้วยการรวบรวมทรัพย์54โกฏมาบรรจุไว้เต็มห้องเปล่าตามบัญชาของท้าวสักกะเมื่อข้าพเจ้าไม่ได้ที่อยู่ย่อมลำบากอนาถบิณฑิกเศรษฐีคิดว่าเทวดานี้กล่าวว่าทันตกรรมอันข้าพเจ้ากระทำแล้วดังนี้และสำนึกในความผิดของตนเราจะให้เทวดานั้นเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเศรษฐีนำเทวดานั้นไปสู่สำนักของพระศาสดากราบทูลการกระทำของเทวดานั้นทั้งหมดเทวดานั้นหมอบลงด้วยเสียงกล้าวแทบพระบาทยุคลแห่งพระศาสดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ทราบพระคุณทั้งหลายของพระองค์ได้กล่าวคำใดอันชั่วช้าเพราะความเป็นอันธพาลขอพระองค์ทรงอดโทษคำนั้นแก่ข้าพระองค์เทวดานั้นให้พระศาสดาทรงให้อภัยแล้วจึงให้ท่านมหาเศรษฐีให้อภัยให้ในภายหลังเมื่อกรรมให้ผลคนโง่จึงเห็นถูกต้องพระศาสดาเมื่อจะทรงโอวาทเศรษฐีและเทวดาด้วยสามารถวิบากแห่งกรรมดีและชั่วนั้นแลจึงตรัสว่าดูกรคฤหบดีแม้บุคคลผู้ทำบาปในโลกนี้ย่อมเห็นบาปว่าดีตลอดการที่บาปยังไม่เผด็จผลแต่เมื่อใดบาปของเขาเผด็จผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นบาปว่าชั่วแท้ๆฝ่ายบุคคลผู้ทำกรรมดีย่อมเห็นกรรมดีว่าชั่วตลอดการที่กรรมดียังไม่เผด็จผลแต่เมื่อใดกรรมดีของเขาเผด็จผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นกรรมดีว่าดีจริงๆดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมจึงได้พาสิทธิพระคาถาเหล่านี้ว่าแม้คนผู้ทำบาปย่อมเห็นบาปว่าดีตลอดการที่บาปยังไม่เผด็จผลแต่เมื่อใดบาปเผด็จผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นบาปว่าชั่วฝ่ายคนทำกรรมดีย่อมเห็นกรรมดีว่าชั่ว ตลอดการที่กรรมดียังไม่ผลิตผลแต่เมื่อใดกรรมดีผลิตผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นกรรมดีว่าดีในการจบเทศนาเทวดานั้นดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้มาประชุมกันดังนี้แลเรื่องเมื่อบาปยังไม่ให้ผลจบ